โดยเรื่องนี้มันเริ่มมาจากความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่พูดถึงการเดินทางกับบรรยากาศริมฝั่งคงที่แตกต่างของไทยและก็ลาวฝั่งไทยถ้าคุณเป็นนักท่องเที่ยวที่ต้องการความสะดวกสบายต้องการกิจกรรมที่หลากหลายและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานคุณควรอยู่ที่ประเทศไทยแต่อย่างไรก็ตามถ้าคุณไปที่ลาวคุณอาจจะได้สัมผัสกับความเป็นธรรมชาติและวิถีชีวิตที่เรียบง่าย แต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือแม้กระทั่งจุดชมวิวที่สะดวกสบายแบบประเทศไทยก็อาจจะไม่ได้มีมากนักแต่เรื่องนี้ก็มีความเห็นที่โต้แย้งกันอยู่เหมือนกันนะครับว่าก็เพราะว่าไทยเป็นประเทศที่พัฒนามากกว่ายิ่งโดดเด่นทางด้านการท่องเที่ยวด้วยแน่นอนว่าจุดชมวิวอะไรต่างๆลงทุนได้อย่างมหาศาลยังไงก็มากกว่าเาาอยู่แล้วในเฉพาะข,ของธุรกิจโรงแรมร้านอาหารที่มีตลอดตามรายทางบริการต่างๆย่อมมีมากกว่าสะดวกสบายมากกว่าเป็นธรรมดานั่นเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้หรอกนะ เดี๋ยวเรามาติดตามความคิดเห็นที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้กันนะครับโดยก็มีเพื่อนบ้านเข้าไปแสดงความเห็นด้วยนะก่อนจะรับชมความคิดเห็นนะครับแนะนำเสวยยืดแบรนด์ไทยสัญชาติไทยไว้ใส่ช่วงฤดูหนาวนะครับมีทั้งแขนสั้นแขนยาวถ้าสนใจต้องผู้ชมก็สามารถดูไต้ทีหมุมซ้ายล่างของหน้าจอได้เลยนะครับโดยความเห็นที่มีคนเข้ามาตอบกลับเยอะนะครับเขาก็พูดถึงว่าริมฝั่งของของเรานะผมคิดว่ามีเสน่ห์ในแบบความเป็นธรรมชาติแบบดั้งเดิมนะแต่ก็มีจุดด้อยอย่างที่หลายๆคนพูดถึงแหละว่าการเดินทางอาาาาาจจะะไมม่่่สสดดววกกบยเททีคหัังน ในขณะที่ในประเทศไทยคุณเที่ยวริมฝั่งโคงหนึ่งวันคุณอาจจะเจอจุดชมวิวไม่ต่ำกว่าสีห้าที่แล้วเพราะนั่นเป็นส่วนประกอบของการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วในจะมีจุดชมวิวที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับให้กับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะแต่ในลาวคุณอาจจะต้องใช้เวลามากกว่านั้นแต่เรื่องนี้นะครับมีคนเข้ามาตอบกลับนะครับว่าในลาวเน้นไปที่จุดหมายปลายทางเลยต่างหาก คุณไม่จําเป็นจะต้องขับรถไปตารวจตลอดสองข้างทางและก็มองกลับไปที่ทางฝั่งไทยตลอดเวลาขนาดนั้นแต่ถ้าชอบแบบนั้นน่ะผมก็ยืนยันนะว่าแนะนําให้ไปรถทิพย์ทางฝั่งประเทศไทยดีกว่าคุณสามารถขับรถล,ล,ล,ลัดลริมฝั่งคงได้อย่างอิสระแล้วก็มองมาอีกฝั่งซึ่งเป็นฝั่งลาวซึ่งก็ให้บรรยากาศที่เป็นธรรมชาติสวยงามมองเห็นภูเขาที่สูงขึ้นมาหน่อยคือถ้าคุณชอบแบบนั้นควรจะไปที่ประเทศไทยแต่สำหรับผมลาวเหมาะกับการท่องเที่ยว ในการไปจุดหมายไปทางมากกว่าคุณระบุไปเลยว่าคนอยากจะไปเมืองไหนที่มีบรรยากาศริมฝั่งขงคุณก็ไปเมืองแห่งนั้นคุณไม่จําเป็นจะต้องใช้วิธีเดียวกันกับการเดินทางในประเทศไทยถ้าเป็นแบบนั้นนะยังไงเราก็เดินทางสะดวกไม่เท่าหรอกขณะที่นักท่องเที่ยวบางคนนคะครับเขาบอกว่าอุปสรรคเมื่อเดินทางไปที่ลาวนั่นก็คือการที่ผู้คนส่วนใหญ่พูดแต่ภาษาลาวมีน้อยคนมากๆเลยที่จะพูดภาษาอังกฤษในการสื่อสารสำหรับผมนั่นถือว่าเป็นอุปสรรคในการเดินทางมากๆ แต่ในประเทศไทยถึงแม้ว่าการสื่อสารภาษาอังกฤษก็เป็นอุปสรรคตัวเช่นกันแต่หลายๆอย่างมักจะเป็นมาตรฐานที่ทำให้เราสามารถคาดเดาได้เราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปสอบถามอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคนท้องถิ่นมากนักหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเดินทางไปท่องเที่ยวเพราะในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่มักจะเป็นการเดินทางลัดเลาะตามเส้นทางต่างๆไปได้อย่างอิสระโดยที่เราแทบจะไม่ต้องสนทนากับใครเลยแม้ว่าคนในท้องถิ่นจะสนทนาไม่ได้ก็ตามแต่ในเรามีความจำเป็นมากๆเลยที่จะต้องคุยกับคนท้องถิ่นให้ได้ ขณะที่ความเห็นตัดมาครับอกว่าเห็นทีจะเป็นเรื่องของถนนและการเข้ามานาคมนี่แหละเพราะถนนในประเทศไทยนั้นสามารถมอบอิสระให้กับชีวิตของนักท่องเที่ยวได้มากกว่าบอกตามตรงเลยว่าคุณแค่เช่ารถเพียงซักคันหนึ่งและคุณก็ใช้เวลาไปกับถนนเส้นต่างๆคุณจะสามารถไปทุกที่ได้อย่างอิสระและก็ดูตามแผนที่ได้ตามมาตรฐานที่มันควรจะเป็นเหมือนเมืองท่องเที่ยวระดับชั้นนําของโลก แต่ในลาวถนนหลายสายยังเป็นถนนลูกลังและก็ไม่ได้มีการลาดยางอย่างเป็นจริงเป็นจังดังนั้นการเดินทางระหว่างทางค่อนข้างจะต้องใช้เวลามากกว่าโดยก็มีความเห็นที่เข้ามาตอบกลับนะครับเขาบอกว่าผมถึงได้แนะนําไปไงว่าการไปที่ลาวท่องเที่ยวบรรยากาศริมฝั่งโคงของลาวควควรไปที่จุดหมายปลายทางเรื่องนี้อธิบายกี่ครั้งก็เข้าใจได้ยากคุณก็ลองเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนามากกว่ามีถนนหนทางดีๆเดินทางลัดเลาะริมฝั่งโคงได้อย่างอิสระแต่นั่นคือประเทศไทย สำหรับลาวไม่ใช่อย่างนั้นและประเทศอื่นๆในแถบนี้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นด้วยเช่นกันมีประเทศที่พอจะทําได้ก็อาจจะมีแต่เวียดนามแต่อาจจะยังไม่ได้ดีเทียบเท่าไทยมากนักหรือคุณจะไปจีนล่ะคุณไปดูบรรยากาศริมฝั่งโขงที่จีนดีไหมนั่นนะ่ะอาจจะทําให้คุณสามารถเทียบกับความสะดวกสบายที่มีอยู่ในไทยได้อยู่บ้างโดยก็มีความเห็นเข้ามาตอบกลับนะครับเขาบอกว่าผมไม่มั่นใจนะว่าในจีนบรรยากาศริมฝั่งโขงนั้นทันสมัยแค่ไหนแต่ที่เห็นตัวตาดูเหมือนว่าการเดินทางในไทยจะราบรื่นมากที่สุดแล้ว ผมกับเพื่อนของผมไปที่เมืองไทยแล้วก็ไปที่ลาวเราไม่มีโอกาสได้เดินทางสัมผัสบรรยากาศริมฝั่งโคงในลาวเพราะว่าเรามาเที่ยวลาวในช่วงที่เป็นยุคที่เดินทาง,งด้วยรถไฟแล้วนั่นจึงทําให้เราไม่ได้สัมผัสบรรยากาศริมฝั่งโคงโดยใช้วิธีการขับรถไปตามเส้นทางต่างๆแบบที่ทําในเมืองไทยผมสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะว่าจุดชมวิวของประเทศไทยมักจะมีการพัฒนามีการปูด้วยอิฐหรือไม่ก็เทปูนเพื่อให้สามารถเดินรับชมบรรยากาศริมฝั่งโคงได้แต่ในลาวไม่ใช่ทุกๆสถานที่จะมีจุดแวะพักแบบนั้น แต่โชคดีหน่อยที่ผมประทับใจในชายหาดที่อยู่ใกล้ๆกับเมืองใหญ่ของพวกเขานั่นยังดีอยู่บ้างตรงที่มีชายหาดได้ชมบรรยากาศวิวของพระอาทิตย์ตกดินแต่ถ้าเป็นจุดชมวิวตลอดทุกเส้นทางเวลาออกนอกเมืองใหญ่ในลาวนี่แทบจะไม่มีให้เห็นเลยความเห็นทั้มครับบอกว่าแต่ผมกลับคิดว่าบรรยากาศในลาวจะดีกว่านะแน่นอนว่าการเดิน,นทางอาจจะไม่เร็วเท่าแต่ผมรู้สึกได้ถึงความเป็นธรรมชาติมากกว่า แต่พอมองกลับไปที่เมืองไทยนั่นเรียกว่าเป็นประเทศที่ทันสมัยได้เลยแต่คนส่วนใหญ่ก็น่าจะชอบแบบนั้นอยู่แล้วการขับรถไปตามเส้นทางแล้วก็มองเห็นวิวของแม่น้นําขณะที่ต่างชาติอีกคนนะครับก็บอกว่าไม่รู้ทําไมนะผมเกิดความกังวลเมื่อเดินทางไปที่เราแม้กระทั่งการเดินทางไปยังสถานที่หนึ่งผมยังจําได้เลยว่าเราต้องเดินทางด้วยเรือข้ามฟากเล็กๆคือที่พวกเขาใช้กันคือเป็นเรือแบบพื้นบ้านจริงๆคือเป็นเรือที่ทําจากไม้ลําเล็กๆ ที่มันก็สั่นไหวไปกับกระแสน้ําด้วยผมรู้สึกกังวลน,นะกับแหล่งท่องเที่ยวเขาก็พูดถึงแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะครับที่อยู่ทางฝั่งลาวซึ่งก็มีแม่น้ําโขงตัดผ่านด้วยนะซึ่งถัดมานะครับเขาบอกว่าแต่ในไทยนะผมชอบตรงที่ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบที่จะเล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยผมคิดว่าคุณน่าจะชอบเมืองไทยได้ง่ายมากๆเลยคือเมืองไทยมีทุกอย่างที่สะดวกแบบตรงกันข้ามแบบตรงกันข้ามมากๆมีทุกอย่างที่พร้อมคือคุณต้องการจะกินข้าวก็กจะซื้อของ รือจะแวะชมวิวตามจุดต่างๆก็ง่ายไปหมดเลยแต่ในลาวแม้กะทั่งจุดชมวิวบางทีอาจจะมีป่าหรือบางทีก็ไม่ได้อยู่ติดกับถนนยกเว้นก็แต่เป็นเมืองสําคัญๆที่ต้องไปที่จุดหมายไปทางจริงๆแบบนั้นถึงจะถ่ายรูปชิลๆได้แต่ในเมืองไทยเรียกได้ว่าตลอดทุกเส้นทางเอาแค่สองข้างทางของถนนเนี่ยก็ทําให้สามารถสัมผัสกับบรรยากาศของแม่น้ําอีกฝั่งได้และจอดแวะพักหรือถ่ายรูปตรงไหนก็สามารถทําได้มันง่ายกว่ามากๆเลยขณะที่ความเห็นตัดมาครับก็บอกว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณรักอะไร ถ้าคุณรักในความสะดวกสบายคุณไม่ต้องเลือกมาที่ลาวเลยคุณเลือกไปที่เมืองไทยนั่นแหละการไปเที่ยวที่เมืองไทยนั้นไม่จําเป็นต้องมีแบบแผนในการเดินทางอย่างชัดเจนคุณสามารถไปเรื่อยๆได้อย่างอิสระและนั่นคือความสะดวกสบายอย่างหนึง่งมีปั๊มน้ามันให้แวะมีร้านสะดวกซื้อให้แวะแล้วก็ร้านอาหารตลอดลายทางแต่ถ้าคุณเป็นคนที่รักในความเป็นธรรมชาติชอบความเรียบง่ายแต่ในความเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงมันไม่ได้สะดวกสบายอะไรหรอกผมคิดว่าแบบนี้ลาวน่าจะตอบโจทย์มากยิ่งกว่า ทีนี้มีคนเข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกนะครับว่าถ้าไปนในด้านของการเดินทางยามค่ำคืนผมให้คะแนนที่ประเทศไทยมากกว่านะไฟส่องสว่างที่มีให้กับถนนของพวกเขานั่นทําให้เราสามารถเดินทางกับเส้นทางริมฝั่งโขงได้สนุกมากกว่าเดินทางได้แม้กระทั่งในช่วงเวลายามกลางวันและกลางคืนแต่เวลาที่ผมสังเกตไปที่ทางฝั่งลราทีไรผมรู้สึกว่าบรรยากาศโดยทั่วไปที่นั่นไม่ค่อยน่าเดินทางยามค่ำคืนมากนักมันค่อนข้างจะมืดมิดมากกว่าแต่ถ้ารักความสงบรักความเป็นธรรมชาติก็อาจจะใช่ แต่สำหรับผมแล้วผมรักที่จะมีร้านอาหารเปิดดึกๆสักหน่อยมีบริการอะไรต่างๆให้เข้าถึงแล้วก็มีเมืองให้แวะอยู่ตลอดหลายทางแบบนั้นต้องเป็นที่ประเทศไทยมากกว่าอยู่แล้วประเทศไทยไม่ได้ถึงขั้นแค่ว่ามีเมืองให้แวะอยู่ตลอดแต่เรามักจะผ่านทุกๆชุมชนระหว่างเดินทางริมฝั่งโขงเรามักจะเจอกับชุมชนได้อยู่เรื่อยๆผมเห็นรถมอเตอร์ไซค์มากมายพวกเขามาขี่ในถนนเส้นดังกล่าวในประเทศไทยนั่นเป็นบรรยากาศที่ดูเพลิดเพลินม,มากๆเลยนะเราจะสังเกตเห็นว่ามักจะมีคนจัดทริป เดินทางบรรยากาศริมฝั่งโคงสัมผัสวิถีชีวิตของทางฝั่งไทยมากกว่าความเห็นถัดมาครับบอกว่าอย่าว่าแต่นักท่องเที่ยวต่างชาติเลยผมคิดว่าคนลาวเองก็เลือกที่จะเดินทางกับเส้นทางนี้ของไทยด้วยเช่นกันกับการเดินทางเชื่อมโยงไปยังส่วนอื่นๆของลาวนั่นนมีความสะดวกสบายมากกว่าแต่นอกจากเรื่องของการพัฒนาแล้วผมคิดว่าถ้าพูดถึงเทศกาลที่เกิดขึ้นกับบรรยากาศริมฝั่งโคงในส่วนนี้เป็นสิ่งที่ประเทศไทยทําได้เหนือกว่าเช่นกันผมมักจะสังเกตว่า บรรยากาศริมฝั่งโขงของทางฝั่งไทยพวกเขามักจะสร้างเทศกาลที่เฉลมิมฉลองใหญ่โตไม่ว่าจะเป็นเทศกาลไหลเรือไฟที่อยู่ที่นครพนมแล้วก็มีเทศกาลที่เกี่ยวกับบ้างไฟพญานาคที่จังหวัดหนองคายสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีชื่อเสียงที่มาจากทางฝั่งไทยทั้งนั้นเลยและผมมักจะเลือกไปสัมผัสบรรยากาศริมฝั่งโขงในช่วงเวลาดังกล่าวโดยทั่วไปแล้วผมชอบจะเที่ยวท,ทะเลไทยมากกว่าผมไม่ค่อยตื่นเต้นกับแม่นะ้ำมากนักแต่ถ้าจะให้พูดถึงความแตกต่างผมคงต้องบอกได้ว่าเป็นเพราะในไทยนั้น มีเทศกาลที่เฉลมิมฉลองใหญ่โตและน่าสนใจมากกว่ามันน่าไปมากๆในช่วยละดังกล่าวในขณะที่ทางฝั่งลาวเราไม่ค่อยรู้ข้อมูลเกี่ยวกับทางฝั่งนั้นผมสังเกตว่าสิ่งที่รู้เกี่ยวกับลาวมักจะเป็นเมืองยอดนิยมของพวกเขาซะมากกว่าแต่ถ้าเป็นในพื้นที่อื่นๆกลับไม่ค่อยมีใครพูดถึงในแง่ของการไปเที่ยวมากนักขณะที่มีเรื่องถัดมานะครับที่ต่างชาติก็ถกเถียงกันอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับเมื่อมีชาวต่างชาติคนหนึ่งเขาให้ความเห็นว่าแต่ผมคิดว่าบรรยากาศริมฝั่งของของลาวมักจะไม่ค่อยมีค่าจ่ายอะไรมากกนัก ตรงข้ามในประเทศไทยมักจะมีสิ่งที่ทําให้คุณต้องจ่ายเงินอยู่เสมอคุณจะเสียตังกับสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เสมอนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองไทยในทางข้อหมายก็คือค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีความเป็นไปได้ที่คุณจะหมดเงินเยอะมากกว่าเมื่ออยู่ที่เมืองไทยเรื่องนี้นะครับก็มีคนให้ความเห็นนะครับก็บอกว่าที่ลาวประหยัดกว่าได้ไม่ใช่เพราะว่าถูกกว่าหรอกนะแต่ผมกับคิดว่าเป็นเพราะว่าไม่มีอะไรให้ซื้อหรือว่าไม่มีบริการอะไรให้ใช้บริการเลยตั้งหาก ในขณะที่พอคุณเดินทางริมฝั่งของเมืองไทยแค่คุณขับรถน้นก็มีต้นทุนค่ายจ่ายแล้วในทางตรงข้ามในลาวคุณอาจจะนั่งรถที่ไหนสักคันและก็ชมบรรยากาศไปผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะขับรถเองนะเพราะว่าการเดินทางอาจจะไม่ค่อยชินกับลักษณะการเดินทางที่แตกต่างแต่ริมฝั่งของของไทยมักจะมีอะไรต่างๆเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านค้าร้านอาหารแค่นั้นก็ทําให้คุณแวะและก็เสียตังค์ได้ง่ายก่อนแล้วในจะ่เจอกับที่พักที่ถูกใจที่เจอระหว่างทางอีกมันมีโอกาสที่ในทางฝั่งไทยจะมีสิ่งเหล่านี้ให้คุณใช้จ่ายมากกว่า ในขณะที่ทางฝั่งลาวผมไม่คิดว่าค่าใช้จ่ายจะถูกกว่าเลยแต่ที่คุณเสียงเงินน้อยนะั้นเป็นเพราะว่าไม่มีบริการเหล่านี้ตั้งหักในบางพื้นที่ขณะที่ความเห็นตัดมานะครับก็บอกว่าในเรื่องของการใช้ชีวิตในช่วงเวลายามกลางวันผมคิดว่าก็น่าประทับใจทั้งคู่นะที่จะพูดถึงบรรยากาศริมฝั่งโขงแต่ถ้าเป็นในเวลายามค่ำคืนถ้าการอยู่ที่ลาวในยามค่ำคืนและไม่ได้อยู่ในเมืองท่องเที่ยวที่เป็นบรรยากาศริมฝั่งโขงผมคิดว่าน่ากังวลอยู่ไม่น้อย ในประเทศไทยความกังวลด้านความปลอดภัยในการเดินทางยามค่ำคืนนั้นมีน้อยกว่าพื้นที่ริมฝั่งของของไทยมักจะถูกเชื่อมโยงด้วยเมืองใหญ่หรือไม่ก็เมืองท่องเที่ยวน่าจะทําให้คุณสามารถเดินทางไปที่ไหนก็ได้ตามต้องการโดยที่มันมีความเป็นเมืองเชื่อมเมืองคุณไปจากเมืองอีกเมืองหนึ่งก็ไปเจออีกเมืองเมืองหนึ่งได้หรือไม่ก็เจอเมืองท่องเที่ยวชื่อดังอย่างเชียงคานจะเห็นได้เลยว่าแต่และเมืองแต่และชุมชนนั้นเชื่อมโยงกันอยู่ตลอดเวลาและผมคิดว่าความน่าอุ่นใจก็คือตลอดการเดินทางไม่ว่าคุณจะอยู่ส่วนไหนของประเทศ มีตำรวจท่องเที่ยวหรือไม่ก็มีเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่คอยช่วยเหลือให้นักท่องเที่ยวได้รู้สึกปลอดภัยและให้คําแนะนํากับเราได้อย่างไรก็ตามในพื้นที่ชนบทของไทยไม่ค่อยน่าเป็นห่วงทีนี้ในด้านของการใช้ชีวิตยามค่ำคืนผมให้คะแนนที่ประเทศไทยมากกว่าคุณจะอยู่ในพื้นที่ไหนริมฝั่งคงส่วนในของไทยมันก็รู้สึกปลอดภัยได้แต่ทีนี้นะครับคนนี้ก็ให้ความเห็นไปถึงพื้นที่ริมฝั่งคงของเราทีนี้เป็นเรื่องของยามค่ำคืนกันบ้างน,นะครับโดยเขาให้ความเห็นนะครับว่า พื้นที่ริมฝั่งของของเราแม้กระทั่งสถานที่ยอดฮิตอย่างสี่พันดอนปากเซหรือหมู่บ้านเล็กๆแยกย่อยต่างๆมาเริ่มจะขาดแสงสว่างขึ้นแล้วในยามเวลายามค่ําคืนถนนไม่มีไฟนไี่ถือว่าเป็นเรื่องปกติทีนี้ในยามค่ําคืนในลรามันเหมาะกับการอยู่ที่เมืองไหนสักแห่งมากกว่าอยู่ในเมืองท่องเที่ยวเมืองไหนสักแห่งแล้วก็อยู่กับที่แบบนั้นคุณถึงจะไม่ได้รู้สึกว่ามันเปรี่ยวมากนักแต่ถ้าคุณกะจะใช้ชีวิตแล้วก็เดินทางสไตล์แบบทําอยู่ที่ประเทศไทยเลย ผมคิดว่ามันคงจะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่แม้กระทั่งบนถนนสายหลักระหว่างเมืองก็ตามผมไม่ได้หมายถึงเรื่องความไม่ปลอดภัยนะแต่อาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางของตัวคุณเองเนั่แหละขณะที่ความเห็นดัดมานะครับก็บอกว่าอันที่จริงการเดินทางตอนกลางคืนในลาวก็เป็นสิ่งที่ท,ทาได้ไม่ต่างจากไทยนะเพียงแต่ว่าผมเห็นด้วยในแะง่ที่ว่าคุณควรจะระมัดระวังมากกว่าเนื่องจากความท้าทายในการเดินทางอย่างเช่นถนนส่วนใหญ่เมื่อออกไปในพื้นที่ชนบทไม่ใช่ว่าจะเป็นถนนลาดยางแบบไทยนะ ถนนในพื้นที่ชนบทของลาวมักจะเป็นถนนลูกรังและก็ไม่ค่อยมีไฟส่องสว่างสิ่งที่ทำให้การเดินทางในลาวยามค่ำคืนไม่ปลอดภัยเพราะว่านักท่องเที่ยวเองก็ไม่ชินกับถนนด้วยถนนอาจจะอยู่ในสภาพที่ไม่ค่อยดีแต่ถ้าเป็นถนนที่อยู่ในเมืองหลักนั้นค่อนข้างไว้วางใจได้ถนนในเมืองมักจะมีไฟฟ้าและก็ไม่ได้แตกต่างจากเมืองไทยมากนักหรอกเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณต้องการเดินทางยามค่ำคืนหรือใช้ชีวิตท่องเที่ยวยามค่ำคืนด้วยคุณควรเลือกที่ประเทศไทยมากกว่าความเห็นถัดมาเลยครับบอกว่าคุณก็ดูวิถีชีวิตของผู้้คนนดวยนะ ในลาวส่วนใหญ่ที่ห่างไกลออกจากเมืองออกมาไม่ได้มีวิถีชีวิตคล้ายกับไทยเลยชาวบ้านมักจะเข้านอนเร็วคนในพื้นที่นั้นกลับเข้าบ้านอย่างรวดเร็วไม่มีใครออกมายามดึกๆดื่นๆมากนะักนั่นก็เลยทําให้หลายๆพื้นที่หลายๆเส้นทางนั้นค่อนข้างเงียบสงบแต่พอเป็นเส้นทางระหว่างเมืองของประเทศไทยผมคิดว่าด้วยความอาจจะเป็นเมืองที่ประชากรเ,อรกกอเยอะโก่ดด้วยคุณจะเห็นได้ว่าการเดินทางยังคงพุกพ่านอยู่เลยมีทั้งรถยนต์ส่วนตัวมีทั้งรถเกี่ยวกับการขนส่งที่ขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาย4บสชั่วโมง นั่นคือสิ่งที่เป็นอยู่ในประเทศไทยคุณก็เลยอาจจะไม่รู้สึกเปลี่ยวมากนะักเมื่อเดินทางบนท้องถนนในยามมืดมิดซึ่งก็มีฝรั่งเข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าที่เราเดินทางยามค่ําคืนไม่ค่อยน่าเดินทางมากนะักมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเรื่องของถนนอย่างเดียวหรอกเป็นผมเองถ้าจําเป็นจะต้องเดินทางจริงผมก็เดินทางได้แต่ปัญหาคือการขอความช่วยเหลือเมื่อติดเหตุฉุกเฉิน ไม่ว่าในลาวชาวต่างชาติจะเช่ารถขับได้ทําได้คล้ายๆกับไทยมีใบขับขี่สากลก็สามารถเช่ารถขับได้แต่ผมคิดว่ายำค่ำคืนเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยอยากจะแนะนํามากนะักเพราะผมคิดว่าโดยทั่วไปคนพื้นที่ก็ไม่ค่อยเดินทางยำค่ำคืนกันที่ตรงกับวิถีชีวิตที่อาจจะนอนเร็วด้วยซึ่งแตกต่างจากไทยที่สร้างวิถีชีวิตที่แตกต่างออกไปให้กับภูมิภาคแห่งนี้โดยก็มีคนเข้ามาถามกลับนะครับว่าผมยังไม่เคยใช้ชีวิตยำค่ำคืนของทงั้งทาง,ทางฝั่งไทยและก็ลาวนะ แต่ผมเคยไปเที่ยวไทยมาอยู่บ้างแต่ผมไม่เคยอยู่ยามค่ําคืนของไทยเลยผมจึงไม่ได้สังเกตเห็นเกี่ยวกับเรื่องของที่คุณพูดมาแต่ผมกลับคิดว่าการที่ยามค่ําคืนนั้นไม่มีรถวิ่งอยู่บนถนนมันควรจะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วไม่ใช่เหรอโดยปกติพื้นฐานหลายๆประเทศบนโลกใบนี้ยามค่าคืนก็ไม่ค่อยมีรถวิ่งอยู่แล้วแต่พอเป็นไทยผมกลับมองว่าไทยเองต่างหากที่ดูแปลกถ้าเป็นรถขนส่งนั้นพอเข้าใจได้ แต่ผู้คนเดินทางยามค่ำคืนนั้นเป็นวิถีชีวิตที่แปลกมากๆเพราะโดยพื้นฐานประเทศไหนแม้แต่ในเมืองที่มีประชากรเยอะมาหน่อยในหลายประเทศผู้คนก็ไม่ค่อยออกมายามค่ำคืนกันนักหรอกเรื่องนี้มีคนเข้ามาตอบให้นะครับว่าอันที่จริงถ้าหลายๆประเทศที่คุณกำลังพูดถึงนะเป็นเมืองที่มีสภาพอากาศคล้ายๆกับไทย ผู้คนก็อาจมาใช้ชีวิตข้างนอกในยามค่าคืนด้วยเช่นกันนะคุณอย่าลืมว่าสภาพอากาศของประเทศในแถบน,นี้เป็นบรรยากาศที่ไม่ได้อยู่ในช่วงที่มันหนาวจนเกินไปไม่ได้มีบรรยากาศที่หนาวจนไม่สามารถที่จะออกมาใช้ชีวิตยามค่าคืนไม่ได้แต่ทีนี้ในไทยนะมีทั้งความเป็นเมืองมีทั้งความสะดวกสบายมีโครงสร้างพื้นฐานที่คล้ายๆกับหลายๆประเทศที่เดินทางได้สะดวกทั้งกลางวันกลางคืนนั่นก็เลยทําให้ผู้คนออกมาใช้ชีวิตยามค่าคืนได้มากกว่าลาวเท่านั้น แต่ประเด็นก็คือในเราอาจจะไม่ได้สะดวกสบายในแง่ของโครงสร้างพื้นฐานการเดินทางแบบไทยและร้านอาหารที่เปิดกันตลอดย4ิสชั่วโมงเหมือนแหล่งท่องเที่ยวในไทยมีจํานวนที่น้อยกว่าด้วยนั่นอาจจะแสดงให้เห็นว่ามันไม่ใช่วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นคนไทยไม่ได้แตกต่างหรอกแต่พวกเขามีเอกลักษณ์เป็นของตนเองโดยเฉพาะการใช้ชีวิตของผู้คนในยุคสมัยใหม่สำหรับผมคิดว่าประเทศไทยแทบจะไม่เหมือนประเทศอื่นๆแล้วแต่ที่ใกล้มากที่สุดน่าจะเป็นเวียดนามอยู่นะ คนเวียดนามก็ออกมาใช้ชีวิตยาม่ําคืนกันมากขึ้นโดยเช่นกันในยุคที่ประเทศกําลังเติบโตมากยิ่งขึ้นผมคิดว่าไทยกับเวียดนามมีความคล้ายกันในส่วนนี้แต่ถ้าเป็นประเทศข้างๆของทั้งคู่ผมคิดว่าความคึกคักนั่นถือว่ามีน้อยกว่ามากๆเวียดนามมีความคึกคักคล้ายๆกับไทยได้ก็เพราะว่าประชากรเยอะและก็มีพื้นที่ท,ที่น้อยด้วยนั่นก็เลยทําให้โตเมืองถึงดูคึกคักขึ้นมาได้และสําหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้กนแล้วกันนะครับ ท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรอย่าลืมฝากความเห็นไว้ด้วยนะครับถ้าชอบการเล่าสไตลน์นี้มาติดตามกันต่อในหัวข้อถัดไปด้วยนะครับยังมีอีกหลากหลายหัวข้อเดี๋ยวเรามาเล่ากันต่อในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมครับ,รบสวัสดีครับ